เข้าสู่ช่วงการสวดมนต์นะครับเดี๋ยวต้องใช้หูฟังนะอันนี้ต้องใช้หูฟังนะครับมีสงสัยเข้ามาทุกครั้งนะอันนี้เราจะเปิดเสียงนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งนะครับทำให้มีสมาธิในการสวดมนต์นะมาเริ่มกันนะครับสำหรับปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนนี้นะในตอนที่ว่าทำสมาธิไม่เห็นนิมิตได้อย่างไรนะครับทำสมาธิไม่เห็นนิมิตได้ไหมนะก็ขอให้ถ้ายังไม่เข้าใจกระจ่างนะครับลองฟังซ้ำดูอีกทีแล้วถ้าหากว่าอยากจะได้นิมิตที่ถูกต้องจริงๆนะเป็นอานาปานสติแบบที่เราจะเอามาเจริญต่อยอดเป็นการเห็นกายเห็นใจนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็ขอแนะนำนะบอกซ้ำอีกทีนะครับที่เสียงสติ .com นะเข้าไปเริ่มต้นได้ตั้งแต่การฟังคลิปแรกของคลื่นปัญญาเลยก็ได้นะถ้าดูไปด้วยทำไปด้วยนะถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่ต้องใช้คลิปไม่ต้องใช้เสียงอีกต่อไปนะครับก็สามารถที่จะเอามาเจริญสติระหว่างวันได้เอาละครับคืนนี้ก็คงต้องขอล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ